าครับข้าวบ้านเราเนี่ยกินกี่ครั้งกี่ครั้งก็ยังอร่อยเหมือนเดิมเลยนะครับผมกินข้าวที่ไหนเนี่ยรสชาติก็ไม่เหมือนที่บ้านเราเลยครับข้าวของที่บ้านเราเนี่ยทั้งหอมทั้งนุ่มก็ไม่รู้ว่าใช่ข้าวที่พี่นาวกับแม่ปลูกที่แปลงที่บ้านเราเองหรือเปล่าครับใช่ค่ะบริษัทเราปลูกเองค่ะน้องเห็นแม่กบบอกว่าข้าวที่เราปลูกเนี่ยไม่ได้ใช้สารเคมีใช่ไหมครับค่ะใช่ผมนี่ก็ได้แต่สงสัยว่าข้าวเราเนี่ยในกรรมวิธีการปลูกเนี่ยมันปลูกยังไงถึงมีกลิ่นที่หอมนุ่มน่ารับประทานขนาดนี้ครับซึ่งกินที่ไหนทานรับประทานที่ไหนก็ไม่เหมือนกับที่บ้านเราครับยังไงก็ผมไม่อยากจะรบกวนให้พี่นาวพาไปดูที่แปลงได้ไหมครับได้เดี๋ยวพรุ่งนี้พี่นาวว่างพี่นาวจะพาไปดูแล้วก็จะบอกทุกขั้นตอนเลยค่ะน้องตั้งแต่เตรียมดินดูแลรักษาจนถึงเก็บเกี่ยวดีครับดีครับดีครับข้าวของเราคุณภาพดีขนาดไหนอ๋อครับผมได้ครับได้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปดูกันเดี๋ยววันนี้หนูกินข้าวเย็นก่อนนะพรุ่งนี้พี่พาไปดูได้ครับผมจ้ะค่ะน้องยะนี่ก็เป็นนาของเรานะคะครับผมก็คือข้าวที่ผมทานอยู่ทุกวันเนี่ยมาจากนาตรงเนี้ยเหรอครับใช่ใช่ค่ะใช่ก็แต่นาของเรานี่พิเศษกว่าที่อื่นนะไม่เหมือนที่อื่นต่างกันยังไงครับพี่ก็ปกตินาทั่วไปเนี่ยเขาจะทําได้ปีละ1ครั้งตามฤดูกาลหรือที่ไหนที่เขามีระบบชลประทานนิดนึงเขาก็จะได้2ครั้งครับแต่ของเรานี่ก็จะได้ปีละ3ครั้งครับค่ะก็เนื่องจากว่าเรามีการจัดการน้ำที่ดีค่ะแล้วก็อย่างช่วงหน้าฝนแล้วก็สต๊อกน้ำไว้ครับผมค่ะและอีกอย่างนึงก็คือเราปลูกข้าวด้วยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่เราหมักเองครับแล้วใช้ปุ๋ยอินทรีย์อย่างเงี้ยไม่มีปัญหาเรื่องพวกศัตรูพืชบ้างเหรอครับไม่มีค่ะไม่มีเพราะว่าข้าวของเรานี่ได้น้ำที่พอเพียงแล้วก็ได้ปุ๋ยต้นข้าวจะอุดมสมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงศัตรูพืชก็ไม่มารบกวนนะคะครับผมครับผมโอ้ยอย่างนี้ผมชักจะอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับกรรมวิธีการปลูกข้าวมากขึ้นแล้วครับผมได้ได้เดี๋ยวพี่นาวจะพาไปดูนะคะขั้นตอนการปลูกเป็นยังไงบ้างอ๋อดีครับดีครับไปดูกันเลยครับค่ะค่ะเราก็เริ่มฤดูการทำนาแล้วนะคะขั้นตอนแรกเตรียมดินค่ะที่เห็นนี้ก็คือเป็นการไถกบต่อสั่งนะคะหลังจากที่เราเกี่ยวข้าวของฤดูการที่แล้วเราไม่เผานะคะเราไม่ทำลายสิ่งมีชีวิตในดินค่ะหลังจากนั้นเราก็จะมีการหว่านปุ๋ยพืชสดนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มอินทรีย์วัตถุเข้าไปในดินนะคะเมื่อได้ระยะของปุ๋ยพืชสดนะคะเราก็จะมาไถกลบค่ะเพื่อที่ว่าจะเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินแล้วก็มีการหมักนะคะต่อจากนั้นนะคะเราก็จะเติมน้ำนะคะจากที่เราสต๊อกไว้นะคะเข้าสู่แปลงนาค่ะเพื่อให้ได้ระดับนะคะแล้วก็มีการเติมจุลินทรีย์เอ็มขยายเข้าไปด้วยนะคะระหว่างนั้นเราใช้รถไถโรตารี่ค่ะตีดินอีกรอบนะคะเพื่อกบวัชพืชหมักลงในดินนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะมีการหว่านปุ๋ยอินทรีย์นะคะอัตราส่วน100กิโลกรัมต่อไร่ค่ะหว่านให้ทั่วนะคะพร้อมกันนี้เราก็จะมีการพ่นจุลินทรีย์เอ็มขยายนะคะเข้าไปอัตรา1ต่อ 1,000 ลิตรนะคะเราจะหมักดินไว้30วันนะคะก่อนทำการปักดำค่ะระหว่างที่เรารอปักดำนี้เราก็จะไปเตรียมต้นกล้าค่ะก่อนอื่นเราก็ทำแปลงตกกล้าก่อนนะคะเพื่อเป็นการในการจัดการที่ดีของการดูแลต้นกล้านะคะให้ต้นกล้าเรามีความอุดมสมบูรณ์แข็งแรงส่งผลต่อผลผลิตนะคะของเราในอนาคตนะคะต้นกล้าของเรานะคะระหว่างนี้เราก็มีการดูแลรักษามีการใส่ปุ๋ยนะคะหว่านปุ๋ยหมักปุ๋ยอินทรีย์ของเรานะคะแล้วก็มีการพ่นจุลินทรีย์พ่นฮอร์โมนให้ต้นกล้ามีความแข็งแรงเมื่อต้นกล้าของเราอายุ 25-30 วันนะคะเราก็ทำการถอนกล้าค่ะเราทำการถอนกล้านะคะก็ย้ายจากแปลงกล้านะคะไปสู่แปลงนาระหว่างนี้นะคะเราก็จะใช้รถไถโรตารี่นะคะตีดินให้ละเอียดค่ะเพื่อที่ว่าในการสะดวกในการปักดำนะคะในการดำนานะคะเราใช้ต้นกล้า 2-3 ต้นนะคะต่อกอนะคะระยะห่างก็ 25-30 เซนนะคะปักลงตรงๆนะคะ90องศาค่ะเ
เมื่อดำนาแล้วเรียบร้อยข้าวเราอายุ1เดือนนะคะเราก็จะมาดูว่ามีวัชพืชขึ้นไหมแล้วก็มีการกำจัดวัชพืชโดยการถอนนะคะก็ดูแลรักษาโดยการให้ปุ๋ยอีกครั้งนึงค่ะ100กิโลกรัมต่อไร่นะคะตามด้วยการพ่นจุลินทรีย์แล้วก็ฮอร์โมนนะคะเป็นการเร่งการแตกกอค่ะแล้วก็ช่วยให้ต้นข้าวแข็งแรงสมบูรณ์พร้อมที่จะตั้งท้องนะคะระหว่างนี้เราต้องรักษาระดับน้ำนะคะประมาณ 15-20 เซนนะคะเพื่อให้ข้าวได้รับน้ำที่พอเพียงนะคะมีผลต่อผลผลิตแล้วค่ะเรามาดูนะคะนาของเราเป็นนาอินทรีย์ระบบนิเวศของเราก็จะมีแมลงนะคะอาศัยอยู่แล้วก็แวะเวียนมาเยี่ยมเยียนกำจัดศัตรูพืชให้ไปในตัวนะคะเราไม่มีการใช้สารเคมีนะคะสิ่งมีชีวิตก็เยอะนิดนึงแต่ไม่ได้มีผลอันตรายหรือว่ามีผลเสียต่อผลผลิตของเรานะคะช่วงที่ข้าวเราตั้งท้องนะคะตั้งท้องมีการผสมเกสรแล้วก็จะมีการพ่นจุลินทรีย์แล้วก็ฮอร์โมนเพื่อให้มีการติดเม็ดเยอะขึ้นข้าวอายุประมาณ 90-100 วันนะคะเราก็จะมีการทำการเก็บเกี่ยวปกติแล้วสมัยก่อนก็ใช้เคียวเกี่ยวใช้แรงงานคนเกี่ยวนะคะปัจจุบันนี้เราก็มีเครื่องจักรเข้ามาช่วยค่ะเป็นรถเกี่ยวแป๊บเดียวก็เสร็จเพราะว่าถ้าเราใช้พื้นที่มากๆนะคะใช้ปลูกพืชใช้พื้นที่มากเราก็ต้องใช้เครื่องจักรเข้ามาช่วยแล้วก็นำข้าวเปลือกนะคะมาตากให้เหลือความชื้นประมาณ 14% ค่ะหรือตากไว้สัก 2-3 แดดหลังจากนั้นเราก็จะได้กินข้าวแล้วข้าวเปลือกข้าวสู่โรงสีโรงสีที่เราใช้ก็เป็นโรงสีของชุมชนนี่แหละค่ะเห็นสีข้าวไหมคะสีม่วงๆค่ะนี่ข้าวหอมลิ้นของเราค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะข้าวจะหอมอร่อยเราก็ต้องดูแลเป็นอย่างดีเราใช้ปุ๋ยอินทรีย์ค่ะเราไม่ได้ใช้สารเคมีข้าวเราก็จะรักษาคุณภาพความหอมความอร่อยเราบริษัทเอี่ยมบุรพานะคะมีความยินดีที่ได้มีโอกาสนำเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะการปลูกข้าวอินทรีย์ค่ะเราจะมีสุขภาพที่ดีกันทั่วหน้านะคะขอบคุณค่ะI'm sorry, honey.